28 30ประมาณ20นะครับผมหนักๆสุดนี้เห็นจะเป็น20เฟรมนะครับแต่ก็ตลาดนี่คงไม่มีใครมาเดินเล่นบ่อยๆหรอกใช่ไหมหรือว่ามีนะ30นะ20ต้นๆถึง30นะครับรับซื้อกันเยอะมากอันนี้เปิดเอฟเฟกต์ด้วยนะครับก็จะเห็นว่าเล่นได้นะครับเล่นได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราลองไปตีมอนดีกว่านะครับตัวเดิมนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมปั๊บ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 เป็นไงโอ้โหชิวๆเลยนะครับ60เฟรมไปทางไหนแล้วเนี่ยโอ้ยตีกล่องสบายๆเลยนะครับยังไม่ได้เล่นนานแล้วครับเนี่ยตั้งแต่เทสกับเจ้าตัวชิวีนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมครับเพราะไม่รู้จะไปเวลที่ไหนนะครับผมใครมีแนวทางนะครับผมก็แนะนำผมด้วยแล้วกันนะครับผมว่าเวลแถวนี้ก็สบายดีนะครับก็เลยอยู่ตรงนี้นะถึงแม้จะขึ้นช้านะครับก็ต้องรออีเวนต์นะครับบางทีก็ได้รองเท้าบ้างอะไรเงี้ยก็โอเคอยู่นะครับมันคงไม่ใช่วิถีคนรวยใช่ไหมครับเล่นเพลินๆนะครับโอเคก็ประมาณ60เฟรมนะครับโอ้เยอะมากเลยไม่ดอกอะไรเลยนะช่วงนี้นี่โอเคเลยนะครับถ้าใครอยากซื้อมาเล่นแค่แร็กนาร็อกนะครับเอาตัวนี้เลยก็ได้นะคือพัดลมนี่ไม่ต้องนะครับแถมเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับกินไฟน้อยด้วยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะก็เล่นแล็กไม่ลื่นนะครับแต่ถ้าเปิดวอลนี่อาจจะไม่แน่นะอาจจะอยู่ที่20อะไรอย่างเงี้ยครับ30อะไรเงี้ยถ้าคนเยอะๆหน่อยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ